คำพิพากษาคดีเลือกตั้งนะครับจากศาลอุทธรณ์ภาค5เป็นคดีแดงหมายเลข722/2565เมื่อวันที่20มิถุนายน2565วันนี้เองนะครับเป็นคดีระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกับนายไกลทองผามั่งนะครับผู้สมัครสอบจเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเขตเลือกตั้งที่2หมายเลข3นะครับกรณีนะครับมีประเด็นนะครับร้องคัดค้านว่าการจัดทำแผ่นพับแนะนำตัวและป้ายหาเสียงที่มีภาพของนางสาววิสารดีเตชะธีรวัฒน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในนามของพรรคเพื่อไทยคู่กับภาพของผู้สมัครที่ถูกร้องคัดค้านนะครับนอกจากนั้นก็มีสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยและมีข้อความว่าไกรทองผามั่งผู้สมัครสจ.อิสระสนับสนุนวิสารดีเป็นนายกอบจ.โดยที่นะครับผู้สมัครรายนี้ไม่ได้รับความยินยอมนะครับเหตุที่นำมาสู่ขึ้นสู่ศาลนะครับก็คือนำภาพของผู้สมัครนายกอบจ.มาขึ้นคู่นะครับในแผ่นพับใบปลิวแจกจ่ายแล้วก็มีสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับโดยนะครับผู้สมัครรายนี้นะครับไม่ได้รับความยินยอมจากนางสาววิสารดีนะครับในข้อนี้นะครับผู้สมัครรับข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้สั่งทำแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครและป้ายหาเสียงซึ่งมีข้อความดังที่ปรากฏในคำร้องจริงเจ้าตัวยอมรับว่าได้ทำแผ่นพับอันนี้จริงแล้วก็ยังมีป้ายหาเสียงตามที่ข้อเท็จจริงปรากฏจริงดังนั้นนะครับปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจึงมีว่าการกระทำของผู้สมัครรายนี้เข้าข่ายเป็นการหลอกลวงและจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจผิดและจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือไม่นะครับกรณีนี้ศาลท่านเห็นว่านะครับท่านผู้ชมฟังเหตุผลของศาลนะครับน่าสนใจมากครับศาลท่านเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นกระบวนการคัดสรรตัวบุคคลที่จะไปทำหน้าที่แทนบุคคนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติดังนั้นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยจะต้องประกอบไปด้วยหลักการสำคัญคือความเป็นอิสระหมายถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะเลือกตัวแทนของตนโดยไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นกดดันชักจูงหรือได้รับอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะได้เจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนแต่ละคนและจะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมกล่าวคือจะต้องมีการดูแลการเลือกตั้งไม่ให้มีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือวิธีการใดๆที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้เป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกสุขของประชาชนเช่นการออกข้อบัญญัติที่จะมาบังคับใช้แก่ประชาชนการพัฒนาชุมชนการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนดังนั้นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562จึงได้บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยกำหนดไว้ในหมวด6เรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมาตรา65บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ในวงเล็บ5หลอกลวงบังคับ
ขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดส่วนมาตรา66วรรคหนึ่งบัญญัติว่าเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้ส่วนวรรค2และวรรค3บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรค1แล้วห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้มีการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าวผู้สมัครใดมีผู้ช่วยหาเสียงจำนวนเท่าใดให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงทั้งนี้ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดส่วนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นมีกำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2563บวก5ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อที่23กำหนดว่าห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้วงเล็บ6หาเสียงเลือกตั้งโดยนำชื่อของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคติพจน์คำขวัญหรือภาพบุคคลโดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นซึ่งการหาเสียงเลือกตั้งก็คือการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกจากชุมชนเพื่อให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นแล้วแต่กรณีหลักการก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดการที่ผู้สมัครรายนี้ประกาศตัวว่าเป็นผู้สมัครอิสระย่อมหมายความว่าผู้สมัครรายนี้มีความมั่นใจในชื่อเสียงของตนเองในระดับหนึ่งและมั่นใจในคะแนนนิยมของตนเองว่าไม่ต้องพึ่งพาพรรคการเมืองต้องการมีอิสระในการทำงานหรือแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเพราะหากผู้สมัครรายนี้ไม่มั่นใจในคะแนนนิยมของตนเองนะครับผู้สมัครก็คงจะต้องสังกัดพรรคการเมืองที่มีคะแนนนิยมมีเครือข่ายเพื่อทำให้ตัวเองมีโอกาสในการชนะเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นตั้งแต่แรกในทางกลับกันหากพรรคการเมืองเล็งเห็นว่าผู้สมัครรายนี้เป็นผู้ที่มีความนิยมในหมู่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนย่อมจะต้องติดต่อขอผู้สมัครรายนี้ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคและเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคให้มีมติเห็นชอบต่อไปซึ่งในเรื่องนี้ผู้ร้องก็คือกกต.นะครับมีหนังสือที่นางสาววิสารดีมีถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายลงวันที่9พฤศจิกายน2563มีใจความว่านางสาววิสารตีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยชื่อทีมยิ้มวิสารดีเตชะธีรวัฒน์พร้อมกับแนบบัญชีรายชื่อของผู้สมัครในทีมและแจ้งว่าหากผู้ใดนำหนังสือรับรองภาพเครื่องหมายของทีมไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามอำนาจหน้าที่ได้ในทันทีซึ่งตรงกับผู้ที่สมัครรายนี้ตอบกกต.ว่าในครั้งแรกนะครับนางสาววิสารดีไม่ยินยอมให้ผู้สมัครรายนี้นำภาพของนางสาววิสารดีไปใช้ในการหาเสียงแสดงว่าผู้สมัครสวจรายนี้ทราบระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งว่ามีข้อห้ามอย่างไรที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไรแต่ผู้สมัครสบจรายนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องนอกจากนี้นะครับกกต.
ยังมีบันทึกถ้อยคำของนายปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาวที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในวันที่2กุมภาพันธ์2564มีใจความตอนหนึ่งว่าก่อนวันเลือกตั้งมีชาวบ้านหลายคนโทรศัพท์มาสอบถามนางปานิสราว่าผู้สมัครรายนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งในทีมเดียวกันกับนางสาววิสาระดีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.เชียงรายหมายเลข3หรือไม่ซึ่งพยานตอบไปว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงหรือไม่พยานปากนี้เป็นพยานคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดเชื่อว่าให้การไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจึงรับฟังได้เมื่อทั้งผู้สมัครรายนี้และนางสาวสาวิสารดีเป็นผู้สมัครหมายเลข3เช่นเดียวกันการที่ผู้สมัครสอบจนำภาพของผู้สมัครนายกอบจนอกจากนั้นยังนำสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยมาใส่คู่กับภาพของผู้สมัครสอบจอในแผ่นพับแนะนำตัวและป้ายหาเสียงย่อมก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนว่าเป็นทีมเดียวกันหรือไม่และน่าเชื่อว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนรวมถึงมีผลต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครสอบจอรายนี้เช่นกันเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้นะครับผู้สมัครสวจรายนี้ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระหาเสียงโดยการนำภาพของนางสาววิสาระดีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทีมยิ้มวิสาระดีเตชะธีรวัตรในนามพรรคเพื่อไทยและสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยมาใส่ไว้ในแผ่นพับและแนะนำตัวและป้ายหาเสียงของผู้สมัครรายนี้และมีถ้อยคำว่าไกลทองผามั่งผู้สมัครสจอิสระสนับสนุนวิสาระดีเป็นนายกอบจรวมทั้งนำแผ่นพับแนะนำตัวของผู้สมัครนะครับติดไว้บนป้ายหาเสียงของนางสาววิสาระดีโดยมิได้มีหนังสือยินยอมจากนางสาววิสาระดีหรือพรรคเพื่อไทยและทำให้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอันมีลักษณะท่านผู้ชมครับจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรายนี้ผู้สมัครรายนี้ลงสมัครในทีมของนางสาววิสาระดีซึ่งเป็นผู้สมัครในนามของพรรคเพื่อไทยอันเป็นการกระทำที่หวังคะแนนนิยมของพรรคเครือข่ายของพรรคเพื่อทำให้ผู้สมัครสบจรายนี้มีโอกาสในการชนะการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นการกระทำของผู้สมัครรายนี้จึงทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเขตเลือกตั้งที่2มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาตรา65วงเล็บ5และมาตรา66ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2563หมวด5ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อที่23วงเล็บ6และเป็นการกระทำมันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562มาตรา108วรรค2ตามคำร้องนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอีกครับท่านผู้ชมครับฟังต่อนะครับปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามคำร้องประการสุดท้ายมีว่านะครับผู้สมัครสวจรายนี้นะครับจะต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งที่เป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ไปเพียงใดในส่วนนี้นะครับปรากฏตามคำร้องนะครับผู้ร้องก็คือกกต.ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วปรากฏค่าใช้จ่ายของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเป็นเงิน 49,000 เศษค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเงิน 733,000 เศษและค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางเป็นเงิน 74,000 บาทเศษนะครับ
รวมท่านผู้ชมครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 852,000 เศษนั้นเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ร้องก็คือกกต.มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเป็นหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบแบบรายการค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเขตเลือกตั้งที่2ซึ่งรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการตั้งประจำจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ลงนามตรวจสอบทั้งผู้คัดค้านมิได้โต้แย้งคัดค้านว่ายอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ถูกต้องเชื่อว่าค่าใช้จ่ายตามคำร้องเป็นจำนวนที่เกิดขึ้นจริงและเหมาะสมตามพฤติการจึงให้ผู้คัดค้านรับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2563เป็นเงิน 852,939.33 บาทตามพระบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562มาตรา109วรรค1พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนะครับส.อบจ.เชียงรายเขตอำเภอเมืองเชียงรายเขตเลือกตั้งที่2ใหม่แทนนายไกรทองมาผามั่งนะครับและให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับมีกำหนด10ปีนับตั้งแต่ที่มีคำพิพากษาและนะครับให้ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนี่คือคำพิพากษาของศาลอุทธรภาค5นะครับเมื่อวันนี้เองครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2565ครับใช้คำว่าเพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งมีกำหนด10ปีท่านผู้ชมครับถ้าดูจากข้อความของคำพิพากษานี้เป็นใบดำครับใบดำแต่มีกำหนดระยะเวลา10ปี